วันนี้ผมจะพาคุณมาดู3สิ่งที่ทำให้ SC Shop ประสบความสำเร็จจนมียอดขายเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านและ3สิ่งเนี้ยทุกๆช็อปที่ประสบความสำเร็จเขามีเหมือนกันถ้าคุณพร้อมแล้วผมจะพาคุณไปดูว่า3สิ่งเนี้ยมันมีอะไรบ้างผมได้ศึกษา SC Shop มาเป็นร้อยช็อปเป็นพันช็อปและผมได้มารู้ว่าจริงๆแล้วทุกๆช็อปที่ประสบความสำเร็จนะเขามี3อย่างที่เหมือนกันและ3สิ่งเนี้ยมันทำให้ช็อปของเขาประสบความสำเร็จก่อนอื่นคุณอาจจะถามว่าผมคือใครผมได้ทำธุรกิจใน SC จริงๆหรือเปล่าก่อนอื่นผมชื่อแบงค์ปรียพงศ์ผมทำธุรกิจใน SC มาตั้งแต่ปี2018จริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ปี2020เพราะว่าในปี2018ผมสมัครเข้ามาใน SC แล้วก็โดนแบนทันทีแล้วก็โดนแบนไป2ปีเรามาเริ่มทำจริงๆในปี2020ตั้งแต่ปี2020จนถึง2024ผมได้เปิด SC Shop มาทั้งหมด5ช็อปแล้วก็3ช็อปของผมได้กลายเป็น Top 0.1% ใน SC Shop ทั่วโลกร้านที่ผมขายใน SC จะโฟกัสไปที่การขายงานดิจิตอลซะส่วนใหญ่แต่ก็จะมีบางร้านที่ขายเป็นสินค้า POD เช่นพวกสติกเกอร์แล้วก็เสื้อทีเชิ้ตด้วยแต่ช็อปที่ทำให้ผมมี profit และมีรายได้มากที่สุดก็ช็อปที่ขายงานดิจิตอลเพราะว่ามันทำให้ผมไม่ต้องกังวลเรื่องการสต็อกสินค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดส่งสินค้าถึงแม้ว่าเป็นสินค้า POD บางครั้งเราจะต้องไปสั่งกับ provider ต้องผลิตแล้วก็จัดส่งไปและบางทีส่งไปเนี่ยสินค้าเราไม่ตรงขนาดไม่ตรงไซส์ print ออกมาไม่ดีมีการ return เกิดขึ้นมันทำให้การทำธุรกิจไม่ค่อยสะดวกสบายแต่พอมาเป็นในรูปแบบของงานดิจิตอลคนซื้อเขาก็ดาวน์โหลดแล้วมันก็จบเวลาถ้าสินค้ามันมีปัญหาจริงๆแล้วก็กดรีฟันก็คือจบมันไม่ต้องมีการรีเทิร์นไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเลยทำให้ผมชอบการขายงานดิจิตอลโอเคก่อนอื่นเลยผมได้เลือกร้านมาทั้งหมด4ร้านนะครับผมร้านทั้ง4ร้านเนี่ยเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จในนิชของเขาในแพลตฟอร์ม SC นะครับผมช็อปแรกก็คือ Digital Curious นะครับผมชื่อ Digital Curious เนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูนะครับผมสินค้าที่เขาขายในร้านเขาจะเป็นงานดิจิตอลส่วนใหญ่จะเป็นในพวกสินค้าสไตล์แพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็จะมีในรูปแบบของพวกคลิปอาร์ตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมร้านเนี้ยนะครับดิจิตอลคีเรียสเนี่ยเขาขายไปแล้ว 855,000 ครั้งนะครับผมและสินค้าของเขานะครับผมราคามันอยู่ที่ประมาณ 2.5 เหรียญคุณลองตีไปละกัน 2.5 คูณ 855 2.5 คูณ 850,000 ครับผมตกอยู่ที่2.1 ล้านเหรียญคูณไปด้วย36ร้านนี้นะครับผมทำยอดขายไปแล้ว76ล้านบาทนะครับผม76ล้านบาทโอเคต่อมาเรามาดูร้านที่2ร้านที่2ก็จะเป็นงานนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมเห็นงานร้านนี้ไหมก็จะเป็นในรูปแบบของอิเซสซอรี่แต่ก็จะเป็นงานดิจิตอลเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ขายไปแล้วทั้งหมด 900,000 ครั้งนะครับผม 900,000 ครั้งแล้วก็งานของเขานะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ3เหรียญคุณเอา900,000 ครั้งนะครับผม 900,000 ครั้งไปคูณ3เหรียญเราจะดูไปด้วยกันคูณ3เหรียญเท่ากับ 2.7 ล้านเหรียญคูณไปด้วย36นะครับผมตีต่ำๆประมาณเกือบ100ล้านบาทนะครับผมสำหรับช็อปนี้อ่ะช็อปต่อมาเคทลินมินิมัมลิสต์นะครับผมเคทลินมินิมัมลิสต์จะเป็นสินค้าที่เป็นในรูปแบบของพวกอิเซสซอรี่นะครับผม SC ไม่ใช่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ขายงานดิจิตอลอย่างเดียวจะมีสินค้าที่เป็นพวกแฮนด์เมดจะเป็นสินค้าที่เป็นพวกอิเซสซอรี่ด้วยนะครับผมโอเคCaitlyn Minimum List นะครับผมเห็นไหมก็จะเป็นในรูปแบบของพวก accessories ส่วนใหญ่สินค้าที่เขาขายราคาประมาณ20เหรียญคุณเอา20เหรียญเขาขายไปทั้งหมด3ล้านครั้งคุณลองคูณดูแล้วกัน3ล้านครั้ง3ล้าน3ล้านคูณด้วย20เหรียญเท่ากับ60ล้านเหรียญคูณด้วย36ร้านนี้ทำยอดขายไปแล้ว 2,000 ล้านบาท 2,000 ล้านบาทไม่ใช่ย่อยๆนะครับผมคือคุณลองนึกภาพ 2,000 ล้านบาทกับช็อปอีคอมเมิร์ซใน SC หลายๆคนอาจจะมองข้ามว่า SC เป็นแค่แพลตฟอร์มเล็กๆแต่จริงๆแล้วคุณดูยอดขายอย่างร้านนี้ 2,000 ล้านบาทสุดยอดมากและอีกร้านหนึ่งนะครับผมที่ผมชอบมากก็คือ Digital Planner ทำไมที่ผมชอบ Digital Planner เพราะว่าคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณไม่ต้องผลิตสินค้าคุณไม่ต้องจัดส่งอย่างร้านเมื่อกี้ถึงแม้คุณจะขายไปแล้ว 2,000 ล้านกว่าบาทใช่ไหมครับผมแต่ว่าคุณจะต้องผลิตกี่ครั้งคุณจะต้องจัดส่งกี่ครั้งต้นทุนคุณอาจจะ 60% เลยยิ่ง add 10% คุณเหลือ 30% ใช่ไหมแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่แต่คุณลองนึกภาพออกไหมร้านนี้เป็นงานดิจิตอลขายอยู่ขายไปแล้ว2ล้านครั้ง 1.99 ตีไป2ล้านครั้งสินค้าเขาอยู่ประมาณ1ถึง 5-6 เหรียญคุณตีไป3เหรียญก็ได้1ล้านครั้งใช่ไหมครับผมให้กี่ครั้งนะ2ล้านครั้ง
2ล้านครั้งคูณด้วย2.5 ก็ได้ 2.5 เหรียญอ่ะเท่ากับ5ล้านเหรียญ นะครับ5ล้านเหรียญคูณ36 180ล้านบาทนะครับผมสำหรับการขายงานดิจิตอลที่เป็นในรูปแบบของPlanner Digital Planner นะครับผมทีนี้คุณเห็นแล้วนะครับว่าช็อปเหล่านี้ประสบความสำเร็จใน Etsy และมียอดขายเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านทีนี้ผมจะพาคุณมาดูว่าสิ่งที่เขามีเหมือนกันคืออะไรอันดับแรกเลยช็อปร้านนี้ก่อนเวลาคุณเข้ามาดู Digital Curious สิ่งที่เขามีคือความเป็นแบรนดิ้งความเป็นตัวตนของเขาคุณเข้ามาใช่ไหมครับผมการเป็นแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญมากกับการที่คุณทำธุรกิจใน Etsy ถ้าคุณอยากจะมียอดขายเป็น10ล้านเป็น100ล้านเป็นพันล้านยังไม่ต้องนึกถึงตัวเลขขนาดนั้นก็ได้นึกถึงตัวเลขหลักล้านนะครับผมถ้าคุณอยากมีรายได้หลักล้านใน Etsy สิ่งแรกที่คุณจะต้องมีคือความเป็นตัวตนของคุณความเป็นแบรนดิ้งคนคลิกเข้ามาเขารู้ว่าคุณขายอะไรหลายๆช็อปถ้าคุณไปสังเกตดูดีๆนะคุณคลิกเข้าไปคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาขายอะไรบางทีคุณต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยช็อปร้านนี้มันขายอะไรกันแน่แต่ร้านนี้คุณเข้ามาสิ่งแรกที่เขามีคือชื่อร้าน Digital Curious คือชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นดิจิตอลงานแล้วคุณคลิกเข้ามาอ่ะคุณเข้ามาดูปุ๊บอ๋อโอเคอ๋องานของเขาเป็นในรูปแบบนี้นี่เองเขาทำให้คนไม่ต้องคิดเขามีความเป็นตัวตนของเขาเองมาไปดูอีกร้านหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันDesign in your heart นะครับผมร้านนี้จะบอกว่าก็ทำให้ผมจริงๆผมเพิ่งเข้าคลิกเข้ามาเมื่อกี้ก่อนที่จะมาทำวิดีโอเนี่ยทำให้ผมคิดนิดนึงว่าอันนี้มันคือสินค้าจริงหรือว่ามันคือสินค้าดิจิตอลเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะถูกแต่จริงๆแล้วมันคือสินค้าจริงๆแต่ราคาค่อนข้างที่จะถูก 2-3 เหรียญใช่ไหมครับเป็นสินค้าชิ้นเล็กๆนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งนิชนะครับแต่ถามผมว่าผมชอบสินค้าพวกนี้ไหมผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจุกจิกใช่ไหมเราขายสินค้าเนี่ยราคาประมาณ100บาทแต่ว่าคุณต้องมาจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของพวกนี้คนไม่ค่อยรีเทิร์นหรอกเพราะว่าราคามันถูกใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งนิชแต่ว่าคุณเข้ามาแล้วผมก็ตกใจว่าเฮ้ยสินค้าพวกนี้มันขายราคาอย่างนี้มันได้กำไรหรอใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นนิชของมันใน Etsy ใช่ไหมครับผมก็คุณเข้ามาคุณก็รู้เลยว่าอ๋อนี่เขาขายอะไรเขาแบรนด์ของเขาเป็นอะไรคุณดูแล้วเนี่ยคุณเปิดเข้ามาปุ๊บคุณเห็นถึงคุณเปิดเข้าไปดูมันไม่มันคลีนใช่ไหมมันคลีนมันมีความเป็นตัวตนมันมีเป็นความเป็นเอกลักษณ์นะร้านนี้อาจจะแบบไม่ดีเท่าร้านอื่นๆที่เราจะดูกันแต่เขาก็ทำยอดขายก็สักเซสในระดับหนึ่งแล้วลองนึกภาพถ้าคุณทำได้ดีกว่าเขาล่ะอ่ะร้านต่อไปเคทเล่นมินิมัมลิสต์เนี่ยคุณเข้ามาปุ๊บคุณเห็นถึงความเป็นความเอเลแกนความเป็นสไตล์ของเขาใช่ไหมครับผมอ่ะอันนี้คุณเข้ามาคุณเปิดมาดูสินค้าชิ้นแรกคุณรู้แล้วเขาขายอะไรเป็นอิเซสซอรี่แน่นอนแล้วคุณมาดูข้างล่างใช่ไหมครับผมคุณดูเลยว่าการพรีเซนต์สินค้าของเขาแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะโดยที่ร้านใหม่ๆที่เข้ามาใน Etsy เนี่ยจะไม่รู้ตรงนี้จะไม่สามารถทำได้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาร้านที่ประสบความสำเร็จเลยทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ลึกกว่านั้นอีกอีกร้านนึง Planner Cateคุณฟังมาคุณเข้ามาคุณเห็นละชื่อของเขาคือ Planner Cake เขาไม่ต้องทำให้คนคิดมากว่าเขาขายอะไรใช่ไหมแล้วพอเข้ามาปุ๊บคุณก็จะรู้เลยคุณอ่านไปสักนิดนึงลูกค้าอ่านไปสักนิดนึงก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคอันนี้มันคืองานดิจิตอลนั่นเองเขายังขายพวกสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้อีกที่เป็นงานดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมคุณลองเข้าไปดูร้านนี้ดูเฉดสีอะไรพวกเนี้ยคุณไปลองดูคือคุณเข้ามาปุ๊บมันเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยความเป็นแบรนด์ของเขาคุณลองสังเกตดีๆการใช้สีการใช้แบ็กกราวด์เนี่ยคือคุณเข้ามาคุณรู้เลยว่าอ๋อโอเคร้านนี้มันเป็นธีมนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าบางร้านแบบว่าสลับสีไปนู่นไปนี่มันดูแล้วแบบมันไม่สบายตาแล้วมันไม่เกิดแบรนดิ้งนะมันไม่เกิดความเป็นเอกลักษณ์อันนี้สิ่งที่เขามีทีนี้ต่อมานะครับสิ่งที่หลายๆคนลืมไปคุณลองคลิกเข้าไปตรงนี้คำว่า aboutถ้าคุณสังเกตดีๆคำว่า about ร้านทุกร้านที่ขายเป็นแสนชิ้นเป็นล้านชิ้นเขาจะมี about page อยู่เนี่ยอย่างร้านเนี้ยเขาจะมี about page อยู่เพราะว่าทำไม about page มันสำคัญคือบางทีเนี่ยคนซื้อของคุณไม่ใช่แค่ว่าสินค้าคุณดีเขาซื้อเพราะว่าเขาเชื่อใจคุณเขาซื้อเพราะว่าเขาชอบสตอรี่ของคุณใช่ไหมคุณเล่าเรื่องคุณเป็นยังไงทำให้เกิดความ trustใช่ไหมพอเขาอ่านเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อโอเคฉันเชื่อใจร้านนี้นะฉันไว้วางใจร้านนี้โอเคฉันพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อของในร้านนี้นะครับผมคุณสังเกตดูดีๆนะทุกร้านเนี่ย
มี about page หมดหลายๆร้านช็อปใหม่ๆลืมไปว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญไปโฟกัสแค่ทำงานออกมาแต่ว่าลืมเล่าเรื่องของร้านคุณนะครับผมทุกร้านเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะทุกร้านมีหมดนะครับผมนะร้านนี้ก็มีใช่ไหมครับผมเขาเล่าเรื่องว่าเขาคือใครเขาเปิดร้านมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เขาทำอะไรทำไมคนถึงควรจะซื้องานของเขาอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนไม่มีนะครับผมอ่ะต่อมาหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาใน SC เนี่ยการจัดระเบียบเนี่ยสำคัญมากนะแต่ว่าคุณลืมไปว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเข้ามาทำธุรกิจใน SC คุณสังเกตดูด้านซ้ายมือเห็นไหมครับผมจะมีคาตาล็อกจะเป็นคาตาล็อกของร้านแต่ละร้านคลิปอาร์ตบันโดลลาสต์30 day ไลน์Art, clip art เนี่ยคือมันทำให้เขาแบบว่าเวลาคนเข้ามาเขารู้ว่าเขาจะหาสินค้ายังไงเพราะบางทีสินค้ามันมีเป็นพันชิ้นเป็นหมื่นชิ้นจะให้เขาไปเลือกทีละชิ้นมันก็ยากถ้าคุณขายสินค้าอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นงาน PNG ใช่ไหมคุณก็คัตเกอรี่ไปเลย Christmas Halloween ใช่ไหมครับผม Father Day Mother Day เขาก็คลิกเข้าไปเขาสามารถเข้าไปเลือกงานตรงนั้นได้เลยถ้าคุณขายเป็นพวก accessory คุณก็บอกไปเลย Necklace ใช่ไหมคุณก็บอกไปเลยว่า Earringring อะไรอย่างเงี้ยบอกให้เขาไปเลยแบ่งคาตาล็อกให้กับเขาถ้าสังเกตดีๆทุกร้านมีหมดนะร้านที่ประสบความสำเร็จมีทุกร้านนะแทบไม่มีร้านไหนไม่มีอ่ะร้านนี้เห็นป่ะก็บอกไปเลยว่า last chance sale อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะบอกไปเลยว่าออกเซลถ้าคุณอยากได้เซลคลิกไปตรงนี้อันนี้ new release ของที่เพิ่งลอนมาใหม่ใช่ไหมอันนี้คือการจัดระเบียบร้านใน SC คุณสังเกตแล้วไหมว่าร้านแต่ละร้านที่ผมพามาโชว์ให้คุณดูเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ที่คล้ายๆกันเขามีบางอย่างที่คล้ายๆกันเขาไม่ได้ copy กันมาแต่ว่าทุกคนมีสตอรี่ของแต่ละคนถ้าคุณยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นช่างภาพ photographer ใช่ไหมครับผมอยากจะเข้ามาเปิดช็อปใน SC ขายภาพของคุณก็เล่าเรื่องของคุณไปใน about page ว่าคุณคือใครทำไมลูกค้าควรจะซื้อของคุณถ้าเขาอ่านเรื่องเขาอ่านสตอรี่เขารู้สึกว่าเอ้ยคุณคนนี้น่าไว้วางใจเขาก็พร้อมที่จะซื้อของคุณต่อมาความเป็นตัวตนของคุณใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าเข้ามาเขาเห็นงานของคุณระหว่างคุณกับคนอื่นทำให้เขาเกิดการเปรียบเทียบถ้าคุณทำของคุณให้มันเด่นที่สุดให้มันรู้ว่าเอ้ยอันนี้คือเอกลักษณ์ของฉันอันนี้คือแบรนด์ของฉันสีของฉันมันก็จะทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากร้านอื่นๆและสุดท้ายก็คือการจัดระเบียบในร้านนะครับผมเอาลองไปสังเกตดูดีๆไปลองไปศึกษาดูร้านที่ไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ได้มีการจัดระเบียบตรงนี้แต่ร้านที่ประสบความสำเร็จจะมีการจัดระเบียบตรงนี้ผมจะบอกว่า3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้ธุรกิจใน SC ของคุณประสบความสำเร็จสำหรับคนที่เข้ามาใหม่3เทคนิคนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นิดนึงเพราะว่าเวลาเรามาโฟกัส3เทคนิคนี้ได้คุณจะต้องมาสเตอร์สกิลของคุณถ้าคุณขายงานดิจิตอลคุณจะต้องมาสเตอร์สกิลที่คุณจะผลิตงานใช่มั้ยงานของคุณต้องสวยแล้วโลโก้ของคุณต้องดีแล้วแล้วคุณไม่รู้จะปรับอะไรแล้วคุณมา implement 3อย่างตรงนี้แล้วผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จใน SC โอเคครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูวิดีโอผมในวันนี้ผมหวังว่า3สิ่งนี้จะทำให้ช็อปของคุณเติบโตขึ้นคุณอย่าไปมองข้าม3สิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่ว่าคุณไปสังเกตอยู่ดีๆว่าทุกร้านที่ประสบความสำเร็จเขามี3สิ่งนี้เหมือนกันและถ้าคุณอยากที่จะหารายได้จากธุรกิจใน SC ไม่ว่าจะเป็นการขายงานดิจิตอลหรือว่าการขายฟิสิคอลโปรดักต์อย่างที่ผมพาคุณไปดูนะครับผมมีคอร์สเรียนด้านล่างนะครับผมที่สอนถึงการทำธุรกิจใน SC แต่ว่าจะโฟกัสไปที่การทำงานดิจิตอลซะส่วนใหญ่แต่คุณสามารถเอาไปอะแดปต์ขายเป็นพวกอะเซสเซอรี่ขายพวกแฮนด์เมดก็ตามสบายเลยนะครับผมยังไงขอบคุณมากที่เข้ามาดูวิดีโอของผมแล้วไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ